สวัสดีครับช่วงนี้โมโน29นะครับขอนำท่านผู้ชมนะครับมายังเวทีมวยชั่วคราวห้างสรรพสินค้าไฮเทคกลางกรุงเวียงจันทร์สปป.ลาวนะครับชมการถ่ายทอดสดโมโน29ท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์2015สนามที่2นะครับวันนี้มีคุณเชื้อชายในการเป็นผู้บรรยายเดินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไปบนสังเวียนเลือดเลยนะครับวันนี้มาปักหลักอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับคู่แรกนั้นเป็นมวยซุปเปอร์ไฟท์ครับเรียกน้ำย่อยไปก่อนคุณวิศักดิ์แต่ว่าเอายอดมวยของเมืองไทยมาให้แฟนๆดูในรูปแบบ3ยกนะครับกางเกงสีแดงครับกำลังก้มลงกราบนักชกจากมหาสารคามครับวัย22ปีนะครับ178ซมน้ำหนัก70กกรัม78ครั้งนะครับชนะ58แพ้20เสมอ2ดีกรีล่าสุดก็เป็นแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับรุ่น154ปอนด์มีมนฤทธิ์สิทธิ์พ่อแดงครับเป็นเทรนเนอร์ลูกศิษย์ของคุณทิมครับเสียทิมจาก12พี่น้องแต่ว่าวันนี้ครับมาสวมสีเสื้อท็อปคิงโมโน29ประเดิมครั้งแรกครับคุณวิศักดิ์ครับครับก็ต้องดูนะครับฉายาเดอะไทเกอร์จะสู้กับคนเหล็กสโลวักได้ขนาดไหนนะครับวาเลนเมียคอนสกี้นะครับอายุ30ปีชกมาเกิน100ครั้งนะครับ103ครั้งชนะ69มาเป็นนักชกอันตรายคนหนึ่งเพราะว่านี่คือนักมวยสโลวาเกียคนแรกที่เอาชนะเข้มสิทธิ์2พี่น้องได้นะครับที่ประเทศจีนครับก็ติดตามนะครับความมันจากนี้ไปแฟนๆห้ามพลาดครับนี่ครับมนฤทธิ์สิทธิ์พ่อแดงครับขึ้นไปบริกรรมคาถาให้สิทธิ์เอกอีกคนนึงครับนักชกจากเมืองมวยอีกเมืองนึงครับมหาสารคามวัยแค่22นะครับแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงครับคุณวิศักดิ์แข็งโป๊กเลยแต่ว่ามีไม่น้อยครั้งครับคุณเชื้อชายครับท่านผู้ชมครับที่สถิติการชกของเราน้อยกว่าคู่สู้นะครับวันนี้คอนสกี้นั้นชก103ครั้งแล้วรูปร่างใหญ่กว่าชัดเจนครับก็เป็นบทพิสูจน์มาแล้วนะครับกระดูกบางทีบางครั้งก็ช่วยไม่ได้ครับโดนอาวุธเข้าไปเต็มๆย่นย่อให้เหลือ3ยกแล้วก็ใช้ทักษะมวยไทยได้ทั้งหมดนะครับหมัดเท้าเข่าศอกซ้ายประเคนไปก่อนครับซ้ายยาวๆจากมหาสารคามยอดพยัคฆ์ครับเตะขาหน้าเลยนะครับเตะเท้าหน้าครับยอดพยัคฆ์ดูครับว่าเปลี่ยนสีเสื้อแล้วนะครับจะดีพัฒนายิ่งขึ้นขนาดไหนนะครับครับเป็นท็อปคิงโมโน29ก็คือศึกครั้งนี้นั่นเองนะครับครับก็รวมถึงเสียเสื้อของคุณบรรณสิทธิ์รักวงด้วยนะครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โมโน29แฟนๆดูครับยี่ห้อนี้สั่งมาเต็มที่ครับเดินเกียร์หน้าครับไม่มีเกียร์ถอยหลังครับย่นย่อให้เหลือ3ยกกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีใช้กรรมการจากเมืองจีนครับมูจินยูครับมาดูหลังจากที่ผู้ชมนั้นติดตาติดใจจากโมโนทูนินายท็อปคิงโมซิรีสสนามแรกเมื่อที่ประเทศจีนนะครับโอ้โหบวกขาวบัญชาเมฆนั้นแพ้ในรอบหลายปีนะครับวันนี้อย่าพลาดนะครับคุณวิศักดิ์ครับมาด้วยนะครับอยู่1ใน8นะครับอยู่1ใน8ครับจะชกผู้ไหนแฟนๆอย่าละสายตานักชกจากรัสเซียนะครับที่พิชิตบวกขาวบัญชาเมฆแต่ว่าคู่นี้ก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะครับเปิดหัวด้วยซุปเปอร์ไฟท์เดินวางแข้งขวาครับยอดพยัคฆ์แหมมีหมัดขวาตามเอาครับเปิดเกมแล้วครับยอดพยัคฆ์ได้รับใบสั่งมาบอกอย่าถอยเด็ดขาดแต่ว่าอย่าลืมว่าชาวต่างชาตินี่ชั่งน้ำหนักเมื่อวานนะครับคุณวิศักดิ์วันนี้ดูรูปร่างครับโอ้โหทองใหญ่กว่าชัดเจนนะครับแล้วดูเนื้อตัวนั้นแม่ต้องบอกว่าใสปิ้งเลยนะครับก็เอาเหนียวเหนียวแข็งแข็งมานะครับประเภทลงกระทะประเภทปลาท่องโกครับใหญ่ฟูฟ่องแต่ต้องดูอาวุธดูครับทีต่อทีแล้วนะครับไม่เหนียวไม่เจ๋งจริงนี่กินนั้นกันยากครับเอาครับหน้าตาแดงกล่ำแล้วครับยอดพยัคฆ์โดนเข้าไปมีต้องถอยออกมาปักหลักเหมือนกันครับยอดพยัคฆ์เดินอย่างเดียวปะทะของใหญ่นี่เราอาจจะยุบจะย่นได้นะครับวางแข้งซ้ายเบิ้ลแข้งเลยต้องเตะเน้นๆอย่างนี้นะครับยังไม่ออกขาหลังนะครับขาหน้าไปก่อนครับเตะให้เสียศูนย์เตะให้เสียจังหวะเตะยัดชายโครงดึงหมัดไม่ถึงโดนสวนขวาขึ้นเกือบก้านคอมีศอกทัดอีกครับพยัคฆ์ชกที่สปป.ลาวเหมือนชกที่เมืองไทยนะครับเสียงเชียร์นี่ดังมากครับบ
บ้านพี่เมืองน้องบ้านใกล้เรือนเคียงครับหัวใจเดียวกันเอาละครับข้ามฝั่งโขงนิดเดียวถึงแล้วตบซ้ายครับยอดพยัคฆ์ลูกอีสานทั้งคู่เอาละครับได้เสียงเฮเสียงเชียร์พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาชมภาพช้านะครับดูจังหวะสาดแข้งของยอดพยัคฆ์ครับแม่เตะแล้วไม่สะเทือนครับมีทั้งบนมีทั้งล่างล่อล่างล่อสูงก่อนครับคุณศักดิ์ครับครับผ่านยกแรกมาเกมเข้มข้นเลยนะครับชมยกที่2ครับเป็นหนังบู๊ครับหนังสั้นสู้กันแค่3ยกเท่านั้นแม่ได้อารมณ์เลยครับมาที่ฝั่งประเทศลาวบ้านใกล้เรือนเคียงอ่ะกวาดล้มลงไปยอดพยัคฆ์นักชกจากมหาสารคามครับแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย154ปอนด์คุณเถลิงคุณผจญคุณธีรยุทธส่งเข้าประกวดครับรายนี้โดนหมัดใช่แล้วแม่หน้าเหงนหน้าหงายหน้าเชิดไปเหมือนกันครับยอดพยัคฆ์ซ้ายหน้าเตะทั้งที่ใหญ่เนี่ยครับอยู่ไม่อยู่ใช้ความใหญ่เดินแล้วครับยกแรกนั้นยอดพยัคฆ์เป็นฝ่ายเดินแต่ว่าเราต้องชิงเดินนะครับดูว่าจะชิงเดินได้หรือเปล่าขยับเข้ามาครับคอสกี้ดูคงเคลงคงเคลงนะครับแต่ว่าได้ลูกไทยแม่ยังกะ10ล้อประทะมินิบัสนะครับเรานั้นได้กระดูกครับได้ชั่วโมงบินความเป็นมวยไทยสายหน้าอย่างเดียวโดนหมัด1 2ครับเอาน้ำบานน้ำกระจายเหมือนกันครับยอดพยัคฆ์ต้องระวังนะครับวางแข้งซ้ายนี่จะเข้าทางหมัดฮุกซ้ายเขาด้วยนะครับเขามีหมัดหน้าโอ้โหขวาครับนานๆออกครั้งนึงใกล้เคียงครับนี่ครับหลอกให้หลงกลก่อนนะครับซ้ายเลี้ยงไปเรื่อยซ้ายเลี้ยงไปเรื่อยแล้วขวามาแม่แล้วเคยซัดกับเข้มมาแล้วครับไม่กลัวนะครับคุณมีศักดิ์อย่างนี้สนุกครับชื่อชั้นเข้มนั้นเหนือกว่ายอดพยัคฆ์นะครับคอนสกี้เคยชนะมาแล้วโอ้ยแม่เตะจนยุบเจ็บจนเหนื่อยเจ็บจนเจ็บหน้าแข้งแล้วไม่สะเทือนสางครับพรสกี้อยู่ที่จะยืนระยะได้ขนาดไหนเท่านั้นเองครับยอดพยัคฆ์เพราะว่าออกอาวุธจนตัวเองนั้นแม่มีโอกาสล้าได้เหมือนกันครับนี่แค่คู่แรกครับซุปเปอร์ไฟต์นะครับยังไม่อยู่ในรอบในทัวร์นาเมนต์สนามที่สองมันขนาดนี้แล้วซ้ายไปเรื่อยติดดิสเบรกไว้หมัดขวาเฉียดไปต้องระวังต้องบุนออกไปได้บวกด้วยสวนด้วยขวาเหมือนกันต้องบุนออกไปวางแข้งแม่เขาเดินตัดเวทีน่ากลัวครับนี่ครับเจอกับเข้มนั้นเบอร์ใหญ่กว่ายอดพยัคฆ์นะครับไม่กลัวครับเคยชนะเข้มมาแล้วด้วยคอนสักกี้โอ้โหเอาครับหยุดเมื่อไรเป็นเรื่องครับยอดพยัคฆ์แม่ต้องมีเขี่ยหน้าขาหน่อยครับติดอ้าวเบรกหน่อยเอาแล้วมีของมีคมสู้แล้วครับคุณวิศักดิ์ระยะประชิดแล้วนะครับคอนสกี้กะบัวกะแรกแล้วอาวุธเขาเป็นรองเรานะครับความเป็นมวยอาวุธเป็นรองเราแต่ว่าเขาได้ใหญ่ได้ลูกเดินนี่แหละครับเคลียร์ขาหน้ามาแล้วแม่โอ้โหเดินอย่างนี้ต้องเคลียร์ขาหน้าครับให้เสียรูปเสียเหลี่ยมกีฬาลูกผู้ชายสุภาพบุรุษบนสังเวียนนะครับผู้ต่อสู้เพียงพร้ำนี่เบรกได้ต้องเบรกเลยครับครับซ้ายนะโอ้ยเตะส่งยกหมดยกสองครับเดี๋ยวกลับมาเรามาดูภาพช้าๆๆลูกนี้ลูกกวาดครับแม่แล้วแขนไปขัดไปงัดกันดูครับแม่ติดหัวไหล่ครับดีว่าติดแขนก่อนนะครับไม่นั้นซอกคอครับดูจังหวะคืนศอกครับดาบนั้นคืนสนองครับไปฟันเขาก่อนครับกุ้ยสักคืนเลยครับภาพช้าภาพชัดๆใกล้ๆนะครับทางฝั่งของคอนสกี้นะครับทีมงานติวอยู่แล้วนี่ทางฝั่งของเจ้าพยัคฆ์ท็อปกิ้งโมโน29ก็กติกาชก3นาทีพัก2นาทีครับ3ยกนะครับเป็นสาย B นะครับเป็นสนามแรกแต่ว่านี่ยังไม่ใช่ในทัวร์นาเมนต์ครับเป็นแค่คู่แรกเปิดหัวซุปเปอร์ไฟขอบคุณสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลโมโน29นะครับคุณบรรณสิทธิ์รักวงท็อปคิงบ็อกซิ่งคุณอริศว่องประเสริฐการนะครับขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดลูกอมรสกาแฟโกบิโก้ครับชมยกสุดท้ายครับยอดพยัคฆ์ท็อปคิงโมโน29กับวลาดิเมียร์คอนสกี้โอ้โดนหมัดแล้วครับคุณวิศักดิ์โอ้โหหน้าสะบัดเลยครับแม่คอนสกี้นี่ต่อยเข้าใจเกมนะครับแม่เขาออกอาวุธแบบไม่เงื้อนะครับไม่แรงแต่ว่าออกได้เลยดูครับเขาจิ้มเอานะครับแทบจะจิ้มเลยครับแม่ลุกเสียงไพ่ไปสุดท้ายอ้าวช่วยได้ครับลงนี้ไปเสียรางวัลครับเขี่ยขาล้มลงไป
นี่ครับต้องมีเคลียร์ขาเกี่ยวกันแล้วถอยให้ดีครับวางแข้งโอ้ยแม่มาบรรยายข้างสนามแบบสดๆนี้ได้อารมณ์ที่ลึกกึๆเลยครับอย่างนี้ดูครับเสียงดังฟังชัดเสียงเชียร์ได้อารมณ์ครับพี่น้องชาวลาวอ้าวอ้าวอ้าวรับไม่ดีต้องจ่ายครับโอ้ยแม่ต้องวนออกไปให้ได้นะครับเตะตัดรวบต้องให้เขาล้มนะมีศอกเวียงไม่ล้มเวียงของหนักของใหญ่นี่ล้มยากครับโอ้โหรถคันโตๆบ้านหลังใหญ่ๆนี่ยอดพยัคฆ์ชอบนะครับแต่ว่าคอนตะกี้ใหญ่อย่างนี้ชักยังไม่ชอบเหมือนกันครับอ้าวครับบวกกันไปนี่ตัวเองแกว่งเลยนะครับโดนเข้าไปโอ้โหแข้งปะทะกันกลางอากาศวางแข้งซ้ายนี่เตะเต็มแรงเต็มเหนียวถ้าตัวเท่ากันนี่คงสะดุ้งสะเทือนไปแล้วครับแต่ว่าคอนสกี้เฉยมากโอ้โหน้ำหนักเท่ากันแต่ว่าช่างเมื่อวานนะครับนี่ครับเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาครับคุณวิศักดิ์ใหญ่กล้ามเนื้อโครงสร้างการคุมน้ำหนักครับพละกำลังฟื้นไม่ฟื้นพยายามกระตุกนะครับจะอาศัยเหลี่ยมตัวแต่ว่ากระตุกแล้วไม่ไปครับเราจะเสียหลักเองซะด้วยนะครับยอมพยักจังหวะกระตุกตัวจะพลิกโอ้ยโดยจิ้มลำตัวว่าโอ้ยเสียงเชียร์คอนสกี้ก็มีนะครับแฟนๆก็แบ่งเป็น2ข้าง2ฝั่งแล้วครับน่าจะมีเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ด้วยครับโอ้โหคู่แรกเล่นเอาเหงื่อตกแล้วครับผู้บรรยายหายไข้เลยครับคุณวิศักดิ์โอ้ดูครับวางแข้งซ้ายเดี๋ยวมีเขี่ยขาไหมวางแข้งซ้ายทีหมุนออกไปหมุนให้ได้แตกแล้วนะครับยอดพยัคฆ์หางคิ้วแตกแล้วโอ้โหครับอย่างที่ผมเรียนไว้ถ้าเราย่ำอยู่กับที่นาทีนี้ฝรั่งจะเล่นเตะคนไทยแล้วมาอีกแล้วครับเป็นชุดเมาแล้วครับคุณวิศักดิ์พยายามจะสาดแข้งยาวๆโอ้โหดูครับชกไม่มีหยุดจริงๆครับเสียงปิ่งลงเร่งเลยครับอ้าวครับแค่3ยกนะครับแค่3ยกซุปเปอร์ไฟต์แต่ถ้าในทัวร์นาเมนต์ยก3เสมอมียก4โอ้ไล่แล้วครับคอนซากิได้ใจพี่น้องชาวลาวครับสโลเกียร์รายนี้โอ้โหเคยชนะเข้มมาอ้าวครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหคนดูลุกขึ้นยืนปรบมือให้เลยครับแม่ทั้งคู่แม่พี่เลี้ยงก็มั่นใจนะครับดูภาพช้าก่อนครับคุณผู้ชมครับโอ้หน้าสั่นน้ำกระจายครับที่ต้นยกครับเหลือครับฉวยโอกาสโดนคอนสกี้ฉวยโอกาสที่หมัดจุด 4-5 หมัดหน้าสั่นทีเดียวครับนี่แข้งบวกกันเสียหลักลาอากาศยอดพยัคฆ์ลูกนี้พยายามจะกวาดนะครับนี่ครับไปแล้วกวาดล่างครับโอ้โหเข้มข้นเลยครับอ้าวแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นบนเวทีครับว่าจะออกทางไหนนะครับI do remind you, this is one of our first fights of the night, the super fight on TK6 Honor Prince Knight Top King World Series 2015. ผลการชกครับ It's now in my hand, and the winner is Blue Corner, the Buck Terminator, Vladimir Konski. ก็เป็นชัยชนะของนักมวยจากสโลวาเกียครับชนะนะครับได้เยอะครับได้แก่วลาดิเมียร์คอนกี้จากสโลวาเกียแม่ตามสายตาดีออกมาไหนก็ได้แต่ว่าได้ลูกแข็งแรงครับก็เป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทำให้กูตสู้แตกด้วยนะครับก็นโยบายของคุณธีรยุทธ์มอบมาให้ไว้นั้นมวยที่เปิดเกมแล้วก็ทำคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำที่สุดนะครับแม่อย่างว่าครับเจอของใหญ่ของยักษ์ครับกลับมามันกันต่อครับ